แททองทานเศรษฐานำทัพประชุมเพื่อไทยคึกคักฝากทักษิณมั่นใจนายกรัฐมนตรีนิดนำพาประเทศได้แททองทานเศรษฐานำทัพประชุมเพื่อไทยคึกคักฝากทักษิณมั่นใจนายกรัฐมนตรีนิดนำพาประเทศได้อิงปัดพอทอเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่โวรัฐบาลทำนโยบายสำเร็จแน่หลังงบผ่านเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่5เมษายน67ที่พักเพื่อไทยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักและนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักและคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยทั้งนี้มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยและบรรดารัฐมนตรีสัดส่วนพรรคเพื่อไทยรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางพวงเพชรทุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้ช่วงหนึ่งได้เปิดวีดีทัศน์การให้สัมภาษณ์ของนางสาวแพทองทานนายเศรษฐารวมถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้แก่สมาชิกพรรคได้รับฟังช่วงหนึ่งนายทักษิณระบุว่าพรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่เรื่องนี้ตนบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลงถ้าจำได้พรรคไทยรักไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบประกันสุขภาพการเอาเงินจากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปและเรื่องการดูแลสินค้าเกษตรทุกเรื่องเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรักไทยทำและพรรคเพื่อไทยก็ทำมาต่อเนื่องซึ่งในวันนี้พรรคเพื่อไทยก็กำลังจะทำดิจิทัลวอลเล็ตโคตรใหม่ไม่ใช่ใหม่ธรรมดาฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนายทักษิณกล่าวว่าระบบทุนนิยมที่ไร้ความเมตตาธรรมจะไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้และวันนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมเปลี่ยนไปแล้วการเข้าถึงประชาชนเป็นหัวใจสำคัญทั้งทางกายภาพหรือทางสื่อและต้องสะท้อนปัญหาของประชาชนในสภาได้ถึงแม้จะไม่เป็นผู้บริหารฉะนั้นอยากให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเข้าถึงประชาชนการทำงานในสภาให้เข้มแข็งและหัวใจคือต้องเป็นนักการเมืองที่รักประชาชนประชาชนเดี๋ยวนี้มองตาเราก็รู้ว่ามีเมตตาธรรมหรือเราเป็นคนถือตัวไม่สนใจเขามองออกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับความรู้สึกของชาวบ้านจะมาเสแสร้งไม่กี่วัน1 เดือนตอนเลือกตั้งเขาก็รู้หมดแล้วฉะนั้นเราต้องอยู่กับชาวบ้านให้ได้นายทักษิณกล่าวอีกว่าตนมั่นใจว่านายเศรษฐาสามารถนำพาประเทศได้เพราะท่านเป็นนักบริหารมีประสบการณ์มากการมีเครือข่ายที่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับตนเป็นคนบ้านนอกตอนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพมหานครมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มีหลายพรรคสำหรับนางสาวแพทองทานตนมั่นใจว่าจะสามารถนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากเป็น DNA ระหว่างคุณหญิงพจมานดามาพงษ์กับตน
ผสมกันเป็นนางสาวแพทองทานคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพจมานและเขาเอาส่วนที่พบปะผู้คนเข้าใจการเมืองมาจากตนเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกแต่ในเมื่อตนทำได้DNA ตนก็ต้องทำได้และทำได้ดีกว่าด้วยด้านนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวปาแถกทาพิเศษว่าสภาที่เข้มแข็งคือรัฐบาลที่เข้มแข็งโดยมีผลประโยชน์สูงสุดคือประชาชนย้อนไปในรัฐบาลไทยรักไทยในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอีกมากมายทำให้พรรคไทยรักไทยไปนั่งในหัวใจประชาชนเพราะเรามีฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้มแข็งมีสดเกินครึ่งทำให้ไปกู้ระบบราชการได้หลายกระทรวงแก้กฎหมายที่เป็นปัญหาทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อมาสร้างประวัติศาสตร์ได้ส.ส. 370เสียงตอนนี้แม้มีเสียงเกินกึ่งแต่ไม่ได้มีส.ส.พรรคเดียวการทำงานกับหลายพรรคการเมืองลำบากมากขึ้นพรรคร่วมต้องสร้างเอกภาพร่วมกันและประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่หลายครั้งรับปากแต่ไม่ทำตามอันนี้เราปวดหัวมากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายจัดตั้งส่วนประสานทางการเมืองกับสภาขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในสังคมสื่อออนไลน์ป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและหน้าที่สำคัญอีกอย่างของส.ส.คือการลงพื้นที่รับฟังปัญหากับประชาชนวันนี้คนรอนโยบายสำคัญของเพื่อไทยการสื่อสารออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อผลงานของรัฐบาลออกมาความชัดเจนจะอยู่ในหัวใจประชาชนและเชื่อว่าวันนั้นพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งรัฐบาลจะแข็งแค่ไหนต้องร่วมมือกับสภาเพื่อออกกฎหมายให้รัฐบาลผลักดันนโยบายต่อไปจากนั้นนางสาวแพทองทานกล่าวปาฐกถาพิเศษว่าต้องขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคในอดีตผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบันพี่น้องส.ส.และผู้ยังเชื่อมั่นในพรรคทุกกำลังใจทุกการทำงานทุกความทุ่มเทของทุกคนทำให้พรรคยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงจากข้างในด้วยการเติมคนใหม่เข้ามาทำงานกับเราเติมองค์ความรู้ใหม่ให้เราพร้อมทำงานมากขึ้นคิดว่าอีกไม่นานประชาชนจะได้เห็นว่าเพื่อไทยกำลังทำอะไรและกำลังจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงพรรคครั้งใหญ่ตั้งแต่รากฐานเพื่อให้พรรคเพื่อไทยอยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดไม่ว่าหัวหน้าพรรคจะเปลี่ยนไปอีกกี่คนบริบทในอนาคตจะเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เสมอเหมือนจุดเริ่มต้นตั้งแต่พรรคไทยรักไทยบางคนบอกว่าพรรคเราจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่เน้นคงสิ่งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงขอยืนยันว่าไม่มีวันเป็นแบบนั้นเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราเป็นรัฐบาลเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยนางสาวแพทองทานกล่าวต่อว่าในสมัยไทยรักไทยเราสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้และเรากระจายอำนาจทุนอำนาจการตัดสินใจสู่ 70,000 หมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกอำเภอของประเทศไทยจะมีการอัดฉีดเงินลงไปเมื่อมีเงินมากกว่า 500,000 ล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศจะถูกกระตุ้นอย่างไรก็ตามพรรคไทยรักไทยได้ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงจนมาถึงพรรคเพื่อไทยเราคือพรรคปฏิรูปที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าด้วยนโยบายโดยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากวันนี้วันที่งบประมาณผ่านแล้วตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาจ
จากที่วิ่งเร็วอยู่แล้วจะเร็วขึ้นอีกหลายนโยบายที่เคยติดขัดเพราะงบประมาณจากนี้จะผ่านฉลุยหลายนโยบายจะสำเร็จได้เห็นผลเร็วๆนี้แน่นอนและพบกับการสรุปผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอ10เดือนในวันที่3พฤษภาคมนี้เจกนักชกแขนเดียวก็เฟี้ยวได้ไล่ต้อนโคเฮอีเลือดอาบคว้าชัยมวยวันลุมพินีเจกพีคอกนักมวยไทยจากสหราชอาณาจักรไม่มีปัญหาแม้มีแขนซ้ายข้างเดียวเอาชนะโคเฮอีชินโจในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทในศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาพีคอกวัย30ปีลูกชายของกาวินพีคอกอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเคยค้าแข่งกับเชลซีนิวคาสเซิลมีปัญหาแขนขวาไม่เจริญเติบโตตั้งแต่เกิดแต่อาวุธหมัดขวาและขาซ้ายขวายังอันตรายต่อสู้กับมวยญี่ปุ่นได้อย่างดุเดือดโดยใช้แข้งซ้ายเบิกทางจิ้มซ้ายตรงขณะที่โคเฮอีกพยายามใช้ซ้ายลำตัวเล่นงานจุดอ่อนพีคอกเป็นระยะในยกแรกยกต่อมาพีคอกโคเฮอีกออกมาปักหลักแลกหมัดกันกลางเวทีแถมพีคอกยังใช้ศอกขวาสับเข้าหน้าโคเฮอีกเน้นเข้าสู่ยก3พีคอกยังเดินหน้าเล่นงานมวยแดนปลาดิบจนเลือดอาบแถมประเคนแข้งซ้ายก้านคอทำเอาโคเฮอีกเสียศูนย์ครบยกพีคอกชนะคะแนนในที่สุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวลั่นถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัววันที่4เมษายน2567เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าหลังจากนี้น้องลินลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน้องลินลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสำหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเจนนี่เชื่อในความสามารถและศักยภาพของน้องว่าน้องทำได้แน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังไปเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะหลังจากนั้นมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจพร้อมสอบถามว่าจะได้ออกงานคู่กันอีกไหมชอบเวลาแสดงด้วยกันครับเจนนี่ได้ตอบกลับให้น้องได้เดินเองสักพักอนาคตเวลาผ่านไปเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนซีอาร์น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น